ตอนนี้ค่าคุณภาพอากาศในหลายจังหวัดทางภาคเหนือมีค่าสูงเกินมาตรฐานนะครับชายแดนไทยเมียนมาพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายคุณภาพอากาศอยู่ในระดับสีแดงนะครับมีผลกระทบต่อสุขภาพติดต่อกันเป็นวันที่3โดยวันนี้ค่าฝุ่น PM 2.5 วัดได้103ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรถือว่าเป็นค่าที่สูงที่สุดในรอบปีนี้สถานการณ์ดังกล่าวเกิดผลกระทบต่อประชาชนนะครับโดยนายสวัยแก้วรินผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างบริเวณด่านพรมแดนแม่สายท่าขี้เหล็กบอกว่าเริ่มรู้สึกแสบตาแสบจมูกหายใจไม่สะดวกและเป็นห่วงว่าวันต่อไปนั้นอาจจะรุนแรงมากขึ้นส่วนที่จังหวัดลำปางเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงอำเภอเถินเข้าไปตัดต้นไม้ที่ถูกไฟป่าเผาโคนต้นหักโค่นล้มกีดขวางทางบริเวณทางหลวงสายเถินเวียงมอกตำบลแม่ปะอำเภอเถินพร้อมกับเคลื่อนย้ายเศษซากกิ่งไม้ออกนะครับขณะเดียวกันค่าฝุ่นที่เกินมาตรฐานทำให้ประชาชนในจังหวัดลำปางงดทำกิจกรรมกลางแจ้งโดยเฉพาะการออกกำลังกายในสวนสาธารณะสำหรับจังหวัดลำปางได้มีประกาศห้ามเผาอย่างเด็ดขาดตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึง30เมษายนนี้นะครับแต่ว่าหลายพื้นที่ยังพบการลักลอบเผาโดยช่วงวันที่28กุมภาพันธ์จนถึงเมื่อวานพบจุดความร้อนรวมกว่า 1,000 จุดกรมควบคุมมลพิษรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือวันนี้เกือบทุกจังหวัดค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนะครับสูงสุดอยู่ที่ตำบลแม่ปะอำเภอแม่สอดจังหวัดตากวัดได้126ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรครับ